กลับมาดูเรื่องของรถโฟกตู้คันหนึ่งนะครับนี่ะตำรวจสอนอทุ่งมหาเมฆเขาเขารับแจ้งว่ามีเหตุหญิงกระโดดหนีออกมาจากรถนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บฮะเกิดเหตุเกิดตรงสี่แยกไฟแดงวัดช่องลมนะครับแถวเขตยานวาไปตรวจสอบพร้อมพบผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอายุ35ปีนะครับอาชีพระบุเลยนะครับว่าลักลอบขายบริการทางเพศ แถวแถวหลังสวนลุมพินีนะครับนี่ฮะแล้วเหตุมันเกิดก็คือว่าไอ้รถตู้คันนี้มาซื้อบริการผู้หญิงคนนี้ตกลงกันว่าจะมีเพศสัมพันธ์กันในรถตู้โฟก์คสวากเก้นะครับคันที่เกิดเหตุนี่แหละสีบอลไม่ทราบทะเบียนฮะแต่ปรกากฏว่าคนร้ายคือคนขับรถตู้เนี่ยโฟกตู้เนี่ยเอาเอวัยวะเพศไม่แข็งตัวแล้วก็มีท่าทางสาดิษฐ์ฮะ มีการนำสกอตเทปเนี่ยมาพันข้อมือผู้เสียหายไว้ก็คือพันข้อมือผู้หญิงคนนั้นไว้นะครับแต่ระหว่างนั้นเองครับานายสมเกียรตินะครับอายุ42ปีฮะเป็นแฟนหนุ่มของผู้หญิงผู้เสียหายเนี่ยมาพบเข้าฮะก็เลยจะเรียกแฟนสาวตัวเองเนี่ยลงมาจากรถนะแต่คนร้ายไม่ยอมฮะขับรถตู้นั้นหนีออกมาครับนายสมเกียรติก็เลยตัดสินใจกระโดดขวางแล้วก็กระโดดเกาะหน้ารถคนร้ายก็ พยายามที่จะขับให้เร็วเพื่อที่จะให้ในายสมเกียรติเนี่ยตกลงไปแต่ว่าไม่ตกนายสมเกียรติเนี่ยเกาะแน่นก็เลยตัดสินใจขับรถพุ่งชนแบรีเออร์ตรงเชิงสะพานไทยเบลเยี่ยมเลยเทําให้ในายสมเกียรติอ่ะกระเด็นตกจากรถลงไปอนึกออกไหมรถมันกระแทกไงค,คือยอมขับชนเลยอะ่ะสมสมเกียรติก็แค่มือเกาะล้มหลวมาสุดท้ายก็ไม่ได้ครับถูกชนก็เลยกระเด็นตกลงไปแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับแล้วไอ้คนขับรถตู้คันนี้นะครับก็ขับหนีไปอีกฮะ ขับหนีไปจนถึงที่เกิดเหตุตรงสี่แยกไฟแดงวัดช่องลมนั่นแหละผู้เสียหายผู้หญิงที่ถูก,ถกมัดด้วยสกอตเทปอยู่เนี่ย mm hmm. ก็พยายามดิ้นหล่นสุดท้ายก็เปิดประตูรถหนีออกมาได้ในสภาพร่างกายเปื่อยเปล่าฮะ mm hmm. โอ้โหเรื่องนี้นี่เรื่องนี้ครับตำรวจที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจเอกพลตำรวจตีสามารถสีสิริวิบูลชัยครับผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนะครับ ก็เรียกประชุมครับพันตุรวจเอกสุธีเสน่ลักษณะนะครับลักษณะนะครับพุ่มกับการสนทุ่งมหาเมฆฮะแล้วก็นายตรวจที่เกี่ยวข้องนะครับนานอยู่2ชั่วโมงครับเพื่อติดตามว่าไอ้รถตู้โฟกคันนี้เนี่ยตกลงเนี่ยทะเบียนอะไรกันแน่นะครับเพราะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยมันเอากระดาษอะกระดาษมาเขียนทะเบียนไว้นะครับเขียนเหมือนกับปิดทะเบียนจริงไว้เขียนว่าทะเบียนต่อเต่าบอใบไม้3374ส เขาไม่ตรวจสอบก็ไม่ใช่ครับก็คือไม่ได้มีไม่ได้มีการจดทะเบียนนี้ไว้กับกรมการขนส่งทางบกแต่อย่างใดคือเหมือนเตรียมจะมาก่อเหตุเลยอเอเอนี่ฮะโอ้โหเรื่องนี้เกิดขึ้นนะที่แถวแถวลุมพิดีนะฮะนี่ครับตอนนี้กำลังล่าตัวไอ้ไอ้คนนี้อยู่นะครับก็ตำรวจเขาก็สันนิษฐานว่า คนขับรายนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ้าของรถที่แท้จริงนะครับอ,อาจจะเป็นแค่คนขับรถฮะแต่นําเอารถออกมาใช้โดยที่เจ้าของเนี่ยไม่ทราบเออแล้วก็มาเกบมาก่อเหตุอย่างนี้เออ,อ<ด>ตีความได้นะก็คือว่าเหมือนไปไปจับไก่ทางสวนลุ่มอ่ะเดินยืมรถเจ้านายมาไม่ได้ยืมย,ย,ยืมใครก็จะให้อ่ะเออบางคืนไงตีสามเนี่ย,ยตีสองตีสามไงมาจับไก่ทางสวนลุ่มใช่ไหม เออแล้วก็เจ้านายหลับแล้วแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอึ๊บกันในรถอถูกไหมแต่ไม่ต้องไปเปิดโรงแรมอ่ะก็ยอมแต่ว่านี่ไงเกิดเหตุขึ้นไงเออแล้วก็เหมือนเอาเอาสก็อตเทปอะไรมาพันมือเขาไว้ไงเขาก็ตกใจไงนี่นี่ฮะแล้วพอแฟนหนุ่มเขาเห็นท่าไม่ดีก็เลยเข้ามาช่วยสุดท้ายแฟนหนุ่มก็เสียชีวิตไปด้วยนะครับนี่ฮะก็ ไม่น่าจะยากนะเขาว่ามันมีกล้องวงจรปิดเนี่ยไปตลอดนะฮะตามไปจนถึงบ้านได้เลยนะฮะคือโฟกโฟกสวาเกนเนี่ยที่เป็นรถตู้แล้วสีเนี่ยมันคือมันไม่ใช่รถที่มีเยอะมากอม,มันจะมีแบบอา,อาจจะจำนวนอาจจะลดลงมาเพราะคนใช้ไม่เยอะอะไรขนาดนั้นเขเดี๋ยวเขาตรวจสอบทะเบ,บียนดูเขาต้องไล่ทะเบียนดูทั้งหมดใช่นะแล้วไปตรวจสอบเนี่ยก็ไปตรวจทุกคันเลยก็ได้ถ้าคันไหนมีรอยชนเนี่ยแน่นอนอชัดเจน นะครับนี่ฮะนี hini, you ่ฮะแล้วผู้เสียหายผู้หญิงเนี่ยเขาจําได้อยู่แล้วอถูกไหมใช่เขาจํารถได้จําคนขับคนที่จะทําการเขาได้อยู่แล้วนี่ฮะเอาเอาละครับ